พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนยาสลบปลานิลจากน้ำมันการพลูปกติในระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งปลานิลมักจะมีปลาตายอยู่ไม่น้อยสาเหตุมาจากปลานิลเกิดความเครียดได้รับบาดเจ็บออนแอร์และตายในที่สุดครับใช่แล้วครับระยะหลังมานี้เริ่มมีการนำน้ำมันการพลูซึ่งสามารถออกฤทธิ์เป็นยาสลบมาใช้กับปลานิลในการขนส่งเพื่อให้ปลาสงบลงลดการเคลื่อนไหวช่วยลดการสูญเสียระหว่างการขนส่งได้มากขึ้นนักวิจัยสวทช.ออกแบบและสังเคราะห์อนุภาคนาโนไขมันของน้ำมันการพลูรวมทั้งศึกษาคุณสมบัติในการเข้าสู่เหงือกปลาพบว่าน้ำมันการพลูที่อยู่ในรูปของอนุภาคนาโนไขมันสามารถละลายน้ำและกระจายตัวในน้ำได้จึงถูกดูดซึมเข้าสู่ช่องเหงือกของปลานิลได้ดีขึ้นทำให้ออกฤทธิ์เป็นยาสลบปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้อนุภาคนาโนน้ำมันการพลูที่เตรียมได้ยังมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคในปลาได้แก่เชื้อสเตปโตคอคคัสอากาเล็กเทียและปลาวอลแบคทีเรียมคอลัมแนจึงช่วยลดการติดเชื้อก่อโรคในปลาระหว่างการขนส่งได้อีกด้วยน้ำมันการพลูเป็นสารธรรมชาติที่สกัดจากพืชมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ไม่มีสารตกค้างเสื่อมสลายได้เองตามธรรมชาติและราคาถูกการพัฒนาอนุภาคนาโนน้ำมันการพลูนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความสูญเสียให้กับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้วิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000